สวัสดีค่ะผู้ชมทางบ้านค่ะสวัสดีผู้ชมทางบ้านสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านค่ะสบายดียอช่องฮัลโหลยอช่องฮัลโหลอาริกาโตสบายดีสบายดีปีใหม่เด้อใกล้จะมาถึงแล้วอันนี้พี่สมพรแสงสุริยาเนาะแนะนำชื่อด้วยอาริกาโตค่ะนารุมนสมหวังค่ะไม่ใช่ญี่ปุ่นเหรอ แล้วก็ยอช่องลงจากร้อยไม่มีก็อาคลอบมาฝากก็วันนี้สวัสดีค่ะพี่ก้อนสถาเวลกินนะคะสวัสดีคุณผู้ชมวันนี้เป็นรายการพิเศษนะคะขอต้อนรับ3สาวที่มาเยี่ยมสถานีแหม่มทีวีในรายการดูดีมีสไตล์นะคะก็วันนี้เป็นวันพิเศษสาวๆนะคะก็ใครที่อยากจะทักทายนะคะวันนี้ดีใจมากเลยเราได้ทำกิจกรรมเยอะมากมายเดี๋ยวสักครู่จะให้น้องพี่สมัยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบนะคะวันนี้เราทักทายกันนะคะมาเป็นไงบ้างมาเที่ยวสถานีของเราน้องพี่สมัยค่ะก็สวัสดีนะคะเดือนหน้าทุกคนก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าจะเป็นปีใหม่ไทยปีใหม่ลาวปีใหม่ของทุกๆคนนะคะก็อยากจะอวยพรล่วงหน้าไปเลยก็แล้วกันนะคะก็ขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแต่ความสุขนะคะขอให้ทุกภัยหายไปจากทุกๆคนคนที่มีโรคภัยก็ขอให้หายป่วยจากการเจ็บไข้ไวๆขออวยพรแค่นี้แล้วก็สำหรับคำถามที่คุณแหม่มถามมานะคะว่ามีความรู้สึกยังไงที่มาแวะแล้วก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมสถานีของพี่แหม่มนะคะบอกว่าทุกอย่างมันอบอุ่นใจมากนะคะเพราะว่าพี่แหม่มให้การต้อนรับเหมือนญาติสนิทในครอบครัวจริงๆค่ะแล้วก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะยังพ่วงพี่สาวพี่สาวแล้วก็พี่เขยแล้วก็เอื้อยฮักมาด้วยนะคะดีขอบคุณค่ะแล้วเอื้อยได้เป็นยังไงโดยสบายดีสบายดีทุกคนมาต่างหนาพี่น้องเราเนาะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ต่างแดนต่างเมืองต่างประเทศเนาะคนน้อยเนาะก็ดีใจที่ได้มาเยี่ยมยามน้องแมมพิลาวดีเพิ่นก็พาทัวร์โอ้มวนหลายเนาะกินอิ่มนอนหลับโดยแถมยังมีสิ่งดีๆให้ด้วยคือเป็นแป้งเนาะมาอบรมความงามเดี๋ยวเขาคุยกันมาอบรมความงามโดยจะมาคุยกันแล้วก็สาวคนนี้นี่มาไกลมาจากยะโสค่ะยะโสธรค่ะสวัสดีค่ะมาจากเมืองไฟโก้นะคะบ่บ้านเฮาก็ได้เด้อบ่บ้านเฮานะคะค่ะดีใจหลายๆค่ะที่มารายการว่าอะไรนะดูดีมีสไตล์ค่ะของอาจารย์แหม่มนะคะแล้วก็รู้สึกได้รับเกียรติจากอาจารย์เป็นอย่างยิ่งมาเปลี่ยนโฉมเลยเนาะมาแปลงโฉมให้นะคะวันนี้เราจะไม่ปิดบังค่ะว่าคุณมาทำอะไรบ้างใช่สักคิ้วจากที่เรามาเที่ยวน้องสาวชวนมาเที่ยวนะคะต่างประเทศต่างแดนเสร็จแล้วเขาบอกว่ามีพี่สาวที่น่ารักอยู่คนหนึ่งแนะนำนะคะคุณพี่ก็เชิญเรามาแล้วเรามาบ้านคุณพี่แล้วเขาดูแลเต็กแคร์ดีมากแล้วก็ให้ความรู้นะคะวันนี้ได้ความรู้อบรมเรื่องความสวยความงามใช่ไหมคะแล้วก็สถานที่ซานตาบาบาร่าก็เป็นที่ที่น่าอยู่นะคะและเจ้าของมันก็น่ารักนะคะก็ถือว่าเป็นเกียรตินะคะเขาบอกว่าบุญมาเจอกันก็ต้อนรับค่ะก็ยินดีก็เหมือนแหม่มเนี้ยแหม่มไปทั่วโลกทุกที่ก็ต้อนรับแหม่มแบบเนี้ยมันก็เป็นทางของเราบ้างเนาะแล้วเอื้อเพชรเป็นยังไงก็มาใส่ใส่เส้นใหญ่เรื่อยๆเศรษฐีเศรษฐีเมืองลาวเนี่ยบอกกับเศรษฐีเนาะเอามาโซพี่น้องคนนี้อันนี้เป็นไฟสนใจกะขอเชิญติดต่อน้องแมมเด้องามหลายธรรมชาติเมืองลาวกะมีสไตล์ค่ะแบบนี้เลยเนาะคนเฮาก็ขออนุญาตฮัลโหลฮะแย่วันนี้แมมตังหนาของพี่น้องทางย้อนแตงเหมือนละมันตังหนาเอื้อยนะตังหนาพี่น้องลาวแล้วก็เป็นการใส่ตัวยางให้เบิ่งนะเอื้อยเนาะอนุรักษ์ประเพณีบ้านเอื้อยว่าเฮาไปวัดไปว่าต้องก้าวผมแบบนี้เครื่องประดับแบบนี้เสื้อผ้าแบบนี้ใครที่ชมรายการบ่ว่าจะเป็นลาวไทยอยู่สหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาให้โทรหาแม่มได้ปรึกษาเนาะเป็นที่ปรึกษาติดต่อน้องแม่มเด้องามหลายมีแต่เครื่องงามๆประดับโดยเฉพาะเป็นเมื่อวันนี้เอื้อยได้อบรมเกี่ยวกับความงามแล้วได้มีความรู้ขึ้นหลายเพราะเอื้อยมันแม่นแล้วโดยเฉพาะแม่นเรื่องการแต่งหน้าเนาะคนน้อยๆแป้งเป็นไงบางทีเส้นผมบางภูเขาเป็นป่ะโอ้ยแม่นไทยกระทาตั้งแต่น้อยจนใหญ่เลยป่ะแล้ววันนี้ได้มันเห็นคำแนะนำแล้วเป็นไงโอ้ยมีความบ่เสื่อใจตัวเองบ่เสื่อหน้าตาตัวเองเลยมูเอื้อยอยู่เมืองลาวบอกเพิ่นว่าหนาวเด็กน้อยบอกว่าแชร์พี่น้องเพิ่นว่าจังไหนเพิ่นว่าโอ้ยเพชรเนี่ยจะใส่แป้งอีหยังคือมาดีแท้ว่าซั่น
คอยเบิ่งเจ้าละตางแท้ตางว่ามาซั่นเด้เออจนโทรมาเด้เพชรก็ไปหับโคนตายเพิ่นก็เลยโอ้บ่เป็นหยังบ่เป็นหยังเด้ขอเชิญติดต่ออันน่ะน้องแมมเด้อซั่นเด้เพิ่นว่าแต่ว่าชื่อนี่นะชื่อว่าเป้งดาราว่าซั่นค่ะแม่นนางแบบของเฮามาค่ะมีนางแบบมาให้นะคะมาช่วยโอ้เย้แป้งดาราด้วยค่ะเนี่ยจากเป็นคนที่ไม่แต่งหน้าไม่ทาปากจะแล้วมาอบรมให้คุณหน่อยสวยคุณหน่อยก็ไปใกล้ๆกล้องแล้วก็เอาคิ้วให้ดูซิว่าวันนี้ทำแล้วไปเดินทะเลใช่ไหมไปแล้วก็ไปวิ่งทรงผมตอนที่มาอายุ80นะคะพอวันนี้เราซอยผมให้คือที่อนุรักษ์ไว้คือสีผมนะคะสวยนะจะบอกสีธรรมชาตินะคะสีผมเนี่ยหลายคนอยากจะได้แบบนี้แต่อาจารย์แมมเนี่ยมาจัดทำเขาเรียกอะไรบอดี้ใหม่ใช่ไหมอาจารย์ใช่เชฟใหม่สวยนะคะจากคิ้วที่อาจารย์แมมบอกว่าคิ้วของหน่อยเนี่ยเหมือนกับผิดโง่เฮงผิดโง่เฮงมีเงินก็หมดท่านก็มาปรับอันนี้เราเปิดเผยเลยนะเราไม่ต้องว่าเราทำอะไรความจริงเรามาคุยกันเราจะคุยเฟื่องเรื่องผู้หญิงแล้ววันนี้จะมีเพลงมาฝากด้วยวันนี้วันเกิดพี่สาวที่เราจะไปวันที่6เนี่ยที่ละเราจะสาวใส่ 3-4 คนนี้จะไปลาสเวกัสนะคะที่พี่ก้อยวันเกิดพี่สาวเอื้อยเนาะเห็นบ่เอื้อยฮะอันนี้ก็เอื้อยฮะของผู้นี่เลิฟมีเลิฟไมด็อกโดยแม่ยังไม่รู้จักเอื้อยเพชรแต่ว่าเพิ่นมากับคุณพี่สมัยเฮาก็ต้องให้เกียรติโดยแม่นแล้วคันเรามาน้ำเจ้าแสดงว่าเจ้าเป็นเอื้อยฮักวันนี้มาเราเป็นน้องฮักข่อยเจ้าก็เป็นเอื้อยฮักข่อยมันจะเป็นเชื่อมที่ฮู้จักโดยเลยมันก็เป็นเชื่อมต่อกันนี่แหละศาสนาที่ได้เจอกันเนาะถึงเวลาก็บ่ได้เจอแล้วผู้นี้เป็นเอื้อยสาวพี่สาวของคุณพี่สมัยแท้ๆมันบอกดูแท้ค่ะก็เหมือนกันเริ่มมีเริ่มไม่ดอกก็ต้องเทคแคร์เหมือนกันจริงไหมสินเสมอแล้วเจอกันตอนนี้แมวมุ้งทำไมโอ้เจ้าทำไมช่อง9จังเลยรู้จักไหมช่อง9แปลว่าอะไรช่อง9ก็แปลว่าขอบคุณไม่ใช่สวยงามสวยงามโอ้เจ้าคนสวยอีกโอ้เจ้าแปลว่าขอบคุณช่อง9แปลว่าเนี่ยเป็นไงคุณพี่สมัยแชร์ให้คุณผู้ชมทางบ้านหน่อยพี่ว่าให้คุณพี่สมัยเข้าไปดูชัดๆนะคะค่ะก็ขอบคุณแป้งดารานะคะที่ทำให้สวยในวันนี้นะคะแป้งดาราคุณสมบัติก็คือเวลาเรายุ่งๆหรือเราไม่มีเวลาที่จะรองพื้นหรือแต่งหน้านะคะเพียงแต่เราพกติดตัวไปด้วยแล้วก็ซับ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 นะคะรับรองเลยอยู่ได้ถึงตอนที่อบรมอาจารย์สอนว่าไงทาหน้าอ๋อฐานสองค่ะใช่ค่ะไม่ใช่หมุนแบบนี้ไม่เอานะไม่เจียวไข่นะค่ะใช่ค่ะต้องเป็นขนมเค้กหั่นเป็นชิ้นๆใช่ค่ะทาทีละครึ่งหน้าใช่ไหมใช่ค่ะสาธิตให้คุณผู้ชมทางบ้านหน่อยแค่เราอย่าหวงความงามค่ะทาทีละครึ่งหน้านะคะใช้นิ้วมือนะคะให้เป็นประโยชน์จับแป้งจับแป้งแล้วก็จับฟองน้ำให้แน่นๆนะคะแตะไปนะคะเสร็จแล้วก็แตะไปเลยค่ะซับ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 ไปเลยค่ะตามทีโซนหน้าของเรานะคะสาวๆใครที่มีปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาได้โทรมาหลังไมค์ได้นะใช่ค่ะหลังจากที่เราซับ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 ไปแล้วใช่ไหมคะให้จับฟองน้ำแน่นๆนะคะแล้วก็ปาดลงมาเลยนะคะเราจะไม่ย้อนสอนขึ้นไปนะคะปาดลงมาแรงๆนะคะเพื่ออะไรคะรู้ไหมจำได้ไหมเพื่อให้รูขุมขนของเราแล้วก็ติดทนไม่เปิดถ้ารูขุมขนเปิดเวลามีเหงื่อมันก็จะไหลย้อยเยิ้มนะคะแต่ถ้าเราปิดแรงๆลงมาอย่างนี้นะคะก็จะทำให้สามารถติดทนนานแล้วแป้งเนี้ยจะอยู่วันอยู่คืนแม้แต่ว่าเวลาคุณไปเที่ยวปาร์ตี้กลับมานะคะไม่ต้องแต่งหน้าคือคุณนอนไปเลยแล้วตื่นขึ้นมาคือสวยเลยหน้าสดและสดชื่นเพราะในนั้นเราผสมทรีทเมนต์แล้วก็ธนูผสมเกี่ยวกับบำรุงผิวหน้าด้วยค่ะจมูกค่ะจมูกของเราเนี่ยจะมีเคิร์ฟนะคะเวลาเราทาลงมาเลยแล้วก็ปัดลงมานิดนึงนะคะทาลงมาปัดนิดนึงนะคะค่ะเป็นไงคะสวยใสคือถ้าสวยแล้วมั่นใจอ่ะเนาะเราออกบ้านค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์แหม่มนะคะหรือว่าพี่แหม่มของเราที่ทำการสักคิ้วให้นะคะโอ้ใช่เอาเข้าไปใกล้ๆให้แฟนคลับดูหน่อยสิแล้วไปทั่วเลยไปทะเลไปหลังจากเสร็จก็ไปหลั่นล้าอยู่ชายทะเลได้เป็นคิ้วที่ทำมาแล้วแล้วแก้ไขเป็นคิ้วที่เคยทำมาแล้วแก้แล้วแก้อีกปีเวลาทำก็ไม่เจ็บนะคะแต่ว่าเป็นเวลาไปเลเซอร์ออกเนี่ยเจ็บมากๆเลยนะคะเจ็บมากๆแต่ก็พยายามไป1ปีนะคะเลเซอร์ออกหลังจากนั้นก็ไปสักอีกพอสักอีกก็รู้สึกว่า
มันไม่เข้ากับหน้านะคะแต่ทุกคนไม่ต้องลอกเลียนแบบนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าคิ้วเนี่ยสักแล้วสักเลยสักแล้วมันจะติดไปกับหน้าเราเนี่ยไปตรงไหนถ้าเราไม่มีความมั่นใจอ่ะเวลาเราทำอะไรเราก็รู้สึกไม่มั่นใจวันนี้ก็เลยมีโอกาสให้อาจารย์แหม่มนะคะมาสักคิ้วไม่ใช่ว่าสักอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นการเพิ่มโงเฮงนะคะเป็นคนที่ใช้เงินฟุ่มเฟือยแล้วก็ไม่มีเก็บเงินอ่ะโงเฮงก็คือหน้าตาของเราเนี่ยตาจมูกปากอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งสำคัญที่เด่นที่สุดของใบหน้าก็คือคิ้วใช่ไหมคะคิ้วก็คือมงกุฎของใบหน้าถ้าคิ้วเราไม่เท่ากันหรือว่าคิ้วตกเนี่ยมันก็ไม่รับทรัพย์วันนี้อาจารย์แหม่มนะคะก็เลยทำการปรับเปลี่ยนคิ้วให้นะคะเป็นยังไงบ้างคะคนมีความสุขมากค่ะมีความสุขคือหวังว่าคุณผู้ชมทางบ้านทั่วโลกที่ชมรายการแหม่มดูดีมิสตาอยู่นะคะก็คงจะได้เก็บความรู้เราไม่ได้มาจะมาแบบเรียกว่ามาเกินใครหรอกแต่เขาเรียกว่ามาแชร์พี่รู้หนึ่งน้องรู้สองมันได้แล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะหันไปหาพี่เพชรพี่เพชรนี่ทำที่อื่นมานะคะคิวพี่เพชรจะเป็นถ้าเป็นแหม่มทำแหม่มจะไม่ให้มันเป็นแบบนี้มันจะต่างกันสองท่านนี้แหม่มทำให้วันนี้อันนี้ของพี่เพชรถ้ามีโอกาสนะคะแหม่มจะแก้ไขให้มันบ้างได้ที่ทำมาเนี่ยนี่ก็สวยอยู่แต่ทำยังไงจะให้มันดูลุกยั่งแล้วก็ให้โงเฮงแล้วก็ทำยังไงอาจารย์แหม่มถึงบอกว่าคิ้วที่เราทำมามันจะเหมาะกับหน้าเราบางครั้งบางคนไปทำมาแล้วทำไมหน้ามันดูเศร้าบางคนทำไมมันดูแบบสวยดูสง่าเดินมา100เมตรอุ้ยคิ้วเด่นมาแต่ไกลเลยอะไรประมาณนี้อย่างของพี่สมัยเนี่ยพี่สมัยเป็นคนตาเหมือนกวางที่เลยต้องเอาอาร์ตขึ้นมานิดนึงให้มันแมทกับโหนกกับคางบวกกันแล้วลงตัวแล้วลงกับหูเฮงขนาดเข็มพี่ใช้ทั้งหมด9หัวอันนี้ถ้าพูดภาษาหมอหรือภาษาช่างเข็มมันจะมีแท่งปากกาแท่งหนึ่งเนี่ยจะมี5เข็ม3เข็ม2เข็ม2หัวนะหรือ1หัวพี่จะดูแล้วพี่จะแก้ไขเอาหูเฮงให้ใครที่เก็บหนี้ไม่ได้ไม่นานเดี๋ยวเก็บหนี้ได้เดี๋ยวเพชรก็เก็บนี่ได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวคุณไม่ต้องแก้ไขคุณต้องไปเลเซอร์ก่อนของพี่เพชรนี่มีปัญหาตรงไหนคะคือจะโก่งไปนิดนึงถ้าเป็นพี่มันตกไปนะพี่เพราะว่าเวลาเขียนคิ้วนี่อันพี่ไม่รู้ทำที่ไหนเราไม่ได้ว่าเขาก็ทำสวยแต่มันยังไม่ถูกโมเฮงสังเกตเจ้าของบอไปสมัครงานน่ะจริงๆเขาจะรับเราแล้วล่ะมันลุยปุ๊ดน่ะซื้อหวยซื้อมันไม่รู้จักคุณนะแต่ซื้อหวยสมมติว่าการจะได้เงินก้อนใช่มั้ยสมมติจะซื้อ58มันออก59อะไรประมาณนี้นะเคยเป็นมั้ยมันน่าจะเป็นของเรามันก็หลุดมันผิดหัวหิงเพราะว่ามันไม่แมทอย่างคุณพี่สมัยเนี่ยทำหน้าเปล่งปลั่งคือออร่าออกมาเลยอ่ะเห็นป่ะถ้าไปประกวดนางงามไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้แล้วมาหาดูต้องซ้อมแบบนางงามอันนี้เดี๋ยวถ้าเป็นไปได้ขอแนะนำนะพี่เขาอยากทำแต่พี่ไม่ให้ทำคือตังเราก็อยากได้พูดถึงนะแต่ว่าอันนี้เรามาคุยผู้หญิงเรามาแชร์กันนะคุณผู้ชมทางบ้านคืออยากให้พี่เป็นเลเซอร์ออกตัดตรงนี้ออกให้มันเลยกระดูกอย่าให้มันทับกระดูกคิ้วอะแล้วเราตัดขึ้นมาตรงนี้สภาพออกไหมแล้วน่าจะเบบี้น่าจะเด็กเลยแล้วก็ส่วนคุณหน่อยเธอก็นิดนึงนะคะคุณหน่อยนี่เป็นคนที่คิ้วมังกรแต่หางคิ้วเป็นแมวจะไปเก็บนี่เขาก็ไม่จ่ายคิ้วมังกรแต่หางคิ้วเป็นแมวเพราะว่านางจะมีขนคิ้วนิดๆตรงบนหัวคิ้วเนี่ยค่ะดูแล้วขึงขังน่ากลัวมากแต่ที่ไหนได้ไม่เกรงใจมันเป็นแมวก็ค่อยคลานไปเดี๋ยวว่าแต่แมวกลายเป็นเสือเสือไม่มีลายเสือไม่มีลายทีนี้ล่ะเมื่อเราเอามังกรมีทั้งตัวทั้งมาทั้งเต็มยศเลยที่ใครเห็นใครก็กลัวและเกรงขามแล้วก็บวกกับจมูกก็จะโด่งขึ้นคางก็จะแหลมลงเดี๋ยวกลับไปประเทศไทยไปทำอะไรมาแค่เราแค่เสริมหัวเฮงนะคะให้หน้าเราสดใสยอมรับไหมวันนี้พี่สาวยิ้มทั้งวันอ๋อใช่สังเกตไหมมีความสุขคือเขาได้ปรับเปลี่ยนหัวเฮงหน้าแล้วใช่มันเห็นผู้หญิงคนนี้แต่ตอนแรกแล้วเหมือนบอกว่าเขาน่าจะปรับเปลี่ยนนะใครก็ได้ไปติดตามดูว่าเมื่อวันก่อนที่เขามาเนี่ยคิ้วเขาไม่มีคิ้วเป็นมังกรแต่หางคิ้วเป็นแมวตอนนี้เป็นมังกรเกล็ดร้อยเกล็ดเลยอ่ะขอบคุณค่ะมีคนถามว่าใช่เหรอเป็นพี่น้องกันพ่อแม่เดียวกันเหรอใช่ค่ะพ่อแม่เดียวกันค่ะนี่คือพี่สาวแท้ๆเลยพ่อเดียวกันแม่เดียวกันค่ะนี่แหละเราก็เดี๋ยววันนี้นะคะต้องขอบคุณทุกคนที่ไว้ใจแล้วก็เรามาแชร์เรามาคุยกันเรื่องคุยเฟื่องเรื่องผู้หญิงในรายการของเราดูดีมีสไตล์แล้วก็บอกว่า
น้องพี่สบายบอกว่าชมรายการพี่เหมือนตลอดนะคะวันนี้ติดตามมาตลอดอันนี้บังคับนะคะให้แต่งตัวเพื่อให้รู้ว่าถึงเราจะเป็นคนไทยคนลาวก็สามารถแต่งแบบใดก็ได้เหมือนพี่แหม่มเนี่ยชื่นชมให้เกียรติทุกประเทศเพราะเราที่พี่ไปเป็นนางงามมิตรภาพเพราะพี่มีเพื่อนทุกต่างชาติไออากิมาโตI miss you okay ค่ะช่อง9นี่ไม่ได้แล้วใช่มั้ย my friend on the Japan a lot ก็เป็นประกวดที่ฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็เกิดเพชรก็เป็นตั้งนามันมีแฟนคลับเป็นพี่น้องชาวลาวนี่ก็เลยต้องมาแชร์ตรงนี้แล้ววันนี้นะคะเราเดี๋ยวเราจะมีเพลงเดี๋ยวเราจะมีเพลงนะคะเพลงให้วันเกิดพี่ก้อยแต่ก่อนจะไปเพลงนี้จะมอบให้สุภาพบุรุษท่านหนึ่งนะคะที่เป็นสปอนเซอร์ให้น้องพิสมัยได้เดินทางมาก็คือคุณหมอสมบัตินะคะที่เมืองซานดิโก้บอกขอเพลงนี้ให้สำหรับท่านแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทั่วโลกเลยที่มีแฟนหรือว่ามีไอ้เบาแก่นะฮะมอบให้สวสูงวัยสวสูงวัยเป็นอะไรที่ผู้มีประสบการณ์แล้วเดี๋ยวจบจากเพลงนี้แล้วก็จะมีเพลงของเดี๋ยวมันจะหาเป็นเพลงของวันเกิดพี่ก้อยซึ่งเราน้องพูดซิว่าเราจะไปไหนเล่นแบ็คแก๊ปเนี่ยพี่จะค่ะวันเกิดพี่ก้อยนะคะเราจะไปเจอพี่ก้อยที่วัดนะคะวันที่6นะคะวัดป่าการพุทธยานันทารามนะคะก็ขอมอบวันนี้มีข่าวมาเยอะมากเลยจะอยู่กับผู้ชมเดี๋ยวจะมีข่าวประชาสัมพันธ์เจ้าว่าแต่ละวัดก็ฝากรายการมาวันนี้มันถือโอกาสอนุญาตให้สาวๆช่วยกันเดี๋ยววันนี้เรามอบเพียงให้ไอ้บ่าวแก่ก่อนทั่วโลกเลยที่เปิดเข้ามาชมแล้วก็แชร์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะก็คุณมาฝากกันใช่แล้วเดี๋ยวมาคุยกันว่ามาคุยกันว่าเราจะมีประชาสัมพันธ์วันไหนบ้างฝากให้คุณผู้ชมทั่วโลกเลยนะคะอ้าวจัดไปนะคะดูได้นะแล้วกดแชร์ด้วยพี่หนูพินเอ้ยเสื้อเอ้ยได้นี่เด้อโชว์พี่หนูพินนะเดี๋ยวส่งไปให้นะถึงเป็นบ่าวแก่จะดูแลเจ้าอย่างดีหน้าตาสดใสแบบนี้ห้าหกสิบปีคอยจะหักไว้บ่ได้ลงลอบอกออกจากหัวใจถึงจะแก่เพียงใดคอยหับเจ้าได้เสมอบ่าวแก่แบบเจ้ายังบ่ทันเท่าดอกเธอสาวน้อยวัยรุ่นได้เจอต้องหลงละเมอเพ้อใจอยากบอกว่าฮักฮักทายกับพ่อสามวัยอย่าสู้ฟ้าน้อยใจผู้ใดว่าเจ้านั้นแก่ความดีเลิศล้ำผู้จากวัดคณะธรรมของลาวเฮามาก่อนสอนลูกสอนหลานประเพณีละหีดของเห็นแล้วน่ายกย่องคนดวนละอ้อไอ้เบาแก่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 อบอุ่นใจลายเมื่อได้ทักทายกับเจ้าบ่ว่าน้อยหรือเท่าก็ลองหักเจ้าทางนั้นสร้างมีน้ำใจบ่มีภัยเทียบเปรียบพันคอยจะขอยืนยันจะหักแต่เจ้าไอ้เบาแก่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 ฝากไว้ไอ้พ่ออยู่เมืองเฟสโน่เด้อเจ้าของงานให้อาหารภูเก็ตนั่นเด้อคนลาวพี่น้องเพื่อโลกเนาะมากกว่าเพลงมากค่ะเดี๋ยวส่งไปให้ฟังเด้อเดี๋ยวกลับจะโทรนะบ่าวแก่มีความดีเลิศล้ำผู้จากวัดคณะธรรมของลาวเฮามาก่อนสอนลูกสอนหลานปะเป็นนี้ละหีดของเห็นแล้วนะยกย่องมันวนละอ้อไอเบาแก่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 อบอุ่นใจลายเมื่อได้ทักทายกับเจ้าบ่ว่าน้อยหรือเท่า
ก็ลงหักเจ้าทั้งนั้นสร้างมีน้ำใจบ่มีภัยเทียบเปรียบทันคอยนี่ขอยืนยันจะหักแต่เจ้าไอ้เบาแก่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 เป็นไงบ้างพร้อมมากๆทุกคนตบมือแล้วก็รบกวนขอหัวใจรัวๆให้กับอาจารย์แหม่มภาวดีด้วยนะคะแต่ว่าเวลาอาจารย์บอกว่ามันคืออะไรเนี่ยอันนี้ก็รู้นะคะว่าส่งหัวใจแต่อาจารย์จะบอกแบบเนี้ยมันคืออะไรคะใครทราบคำตอบส่งคำตอบมาถ้ามีรางวัลให้อย่างเงี้ยอันนี้หัวใจแต่อาจารย์แหม่มบอกแบบเนี้ยแต่มอบให้คุณแม่จำรูนนะคะเราจะไปหาคุณแม่จำรูนนะคะจะลงมกแหลกใช่ไหมแม่เคยรู้บ้างไหมแม่เจ็บเจนตายในวันลูกเกิดจงคิดดูเอาเธอทั้งจัดวันเกิดวันแม่เจ็บตายแฮปปี้เบิร์ธเดย์เป่าเทียนตัดเค้กเพื่อนฝูงมากมายหญิงชายกลับไม่เลี้ยวแลความรักที่แท้คือรักของแม่รักแท้แน่นอนหยุดฟังกันก่อนอย่าด่วนตัดรอนยอกย้อนเชื่อนเชิญรักใดในโลกจะเข้าความรักของแม่จะนานแค่ไหนโลกจะไม่แม่ไม่เคยเปลี่ยนความรักยังคงหมุนเวียนไม่เคยเปลี่ยนจากลูกไปไกลเห็นลูกมีสุขแม่นั้นยังคอยห่วงใยลูกผิดแม่ยังสอนไปแม่คอยห่วงใยคนได้นะคะเราก็เลยมาในแนวแฟชั่นนะคะ
ครั้งเดียวในชีวิตจริงๆทีนี้น้องน้องดูสิว่าอธิบายแป๊บนึงวันที่2ที่ผ่านมาวันเกิดพี่ก้อยทีนี้พี่ก้อยก็ดูแลคุณแม่เนี่ยคุณแม่จำรูนนี่93ปีแล้วคนเราต้องให้กำลังใจตอนสมัยที่แม่พี่ป่วยพี่ก้อยก็กดไลค์กดแชร์คือเป็นพี่สาวที่ปรึกษาก็อย่างเงี้ยเราคนที่มีเคยมีแม่อย่างน้องเนี่ยมีพี่สาวดูแลกันไว้นะคะเอางี้ตอนนี้จะให้น้องเนี่ยช่วยพูดเกี่ยวกับงานบุญพอจะจำได้เดี๋ยวพี่จะหาเพลงเบิร์ธเดย์ให้พี่สาวเนาะเดี๋ยวก่อนงานบุญเนี่ยต้องมอบให้พี่เดี๋ยววันเมื่อกี้เพราะว่าโพยนี่มีไม่เป็นไรติดกันมาทางนี้เดี๋ยวพี่จะหาคือเมื่อกี้นี่เราไปงานไหนนะที่วัดพิสมัยแหละวัดเซนต้าบาบาร่าเนี่ยงานวันที่4เนาะทางงานที่4เอาโฉนดมาไม่เป็นไรมันยี่สิบสี่เดือนมีนาก็คือเดือนหน้าครบรอบ24ปีวันที่15วันที่15เดือนมาร์คใช่ไหมพี่วันที่15ที่วัดเซนต้าบาบาร่าวัดกาญจนานะคะกาญจนานรารามใช่ไหมก็จะจัดอยู่ที่ไหนเดี๋ยวคุณพี่สมัยเจ้าโพยมาส่วนที่แน่ของแหม่มนะคะก็จะขอประชาสัมพันธ์ที่วัดศรีสุดาวันที่4เดี๋ยววันนี้ทีละเดือนเนาะเอาเป็นว่าเดือนหน้าคุณมาอ่านนะพี่จะหาเพลงช่วยอ่านหน่อยแป๊บนึงช่วยอ่านหน่อยนะคะหนูจะขออยู่หน้าจอเลยไปเดี๋ยวพี่ขอทำอยู่หน้าจอเลยจ้ะช่วยกันนะคะไลฟ์สดไลฟ์สดแล้วก็จะนี่พี่จะก็สวัสดีค่ะวันนี้มาบอกบุญนะคะวัดพุทธศาสตร์กาญจนารามนะคะเมืองซันต้าบาบาร่าแคลิฟอร์เนียนะคะก็คือครบ24ปีนะคะที่สร้างมานะคะบุญที่เราจะจัดนั้นก็คือ Sunday Mark นะคะวันที่15ก็คือปีนี้แล้วก็เดือนหน้านะคะเราต้องบอกเส้นทางด้วยไหมหรือยังไงไม่เดี๋ยวเราจะขึ้นจอให้วันที่15เรามีนัดกันที่สมัยก็บริจาค100นะคะสาธุค่ะแล้วก็เกื้อยก็บริจาค60ดอลลาร์สาธุนะพระอาจารย์ทำเป็นบอกว่าฝากบุญหน่อยเมื่อวานแล้วก็ไปถ่ายกล้วยไม้ที่สวยๆนั่นแหละนะคะก็แจ้งกล่าวบุญนะคะค่ะใครที่อยากจะติดต่อสถานที่นะคะก็เดี๋ยวแหม่มจะลงจอให้ค่ะซึ่งสถานที่เราก็ไม่คุ้นเคยนะถนนไหนเนี่ยเดี๋ยวแหม่มจะหาอันนี้ให้ค่ะแล้วก็ท้ายเดือน28นะคะชานกรุงนะคะที่อาร์เคเดียนะคะค่ะจะหารายได้ไปทำบุญแล้วก็ซื้อที่ดินหรือว่าปิดก็เรียกว่าปิดบัญชีค่ะนะคะ pay off ก็เชิญนะคะวันที่28เดือนมาร์คงานนี้แหม่มทีวีจะไปจัดบูธด้วยเอาผ้าไทยอย่างเงี้ยอยู่ด้านหลังนี่ค่ะสวยไหมเอาไปให้เนี่ยยังไงก็ขอบพระคุณคุณยุนะคะที่สนับสนุนรายการด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นวันที่4เมษายนนะคะแหม่มไม่สามารถจะไปร่วมงานที่ลำพอกได้พี่ไมล์ลาวเดอร์ทางแหม่มทีวีก็ขอมอบสร้อยเครื่องประดับของเครื่องประดับลาวนี่แหละมอบให้เป็นล็อฟโฟนะคะเพราะแหม่มไม่ได้ไปเนื่องจากแหม่มต้องไปร่วมงานที่วัดไทยศรีสุดานะคะน้องโชก็ได้นะคะมอบให้พี่น้องชาวล็อฟของพี่จะค่ะถึงแม้ว่าตัวของอาจารย์แหม่มภาวดีจะไม่ได้เดินทางไปนะคะแต่เธอก็มีจิตอันเป็นกุศลนะคะมอบสร้อยเห็นไหมคะสวยงามมากมายนะคะพร้อมด้วยตุ้มหูนะคะ1คู่ค่ะเป็น1เซตนะคะแล้วก็ได้ร่วมบุญด้วยนะคะเนี่ยเรามอบให้แต่วันที่4เนี่ยอาจารย์แหม่มจะไปสแตนบายอยู่ที่วัดศรีสุดาเพราะว่าปีนี้เนี่ยประธานจัดงานนะคะงานสงกรานต์แล้วก็คือคุณยุนะคะหรือว่าคุณหงฟ้านะคะท่านก็จะต้องไปร่วมเราก็เลยต้องไปร่วมงานแล้วก็คุณวราทิพย์นะคะก็เป็นประธานจัดงานเกี่ยวกับประกวดแล้วก็ขอเชิญสาวงามอายุ50ปีอัพนะคะไปประกวดกันได้ไหมติดต่อมาได้เงินรางวัลมี300 200 100นะคะ50อัพทั้งนั้นเลยนะคะไปร่วมงานกันส่วนวัดไทยก็น่าจะเป็นกลางเดือนเนาะนอกนั้นแหม่มทีวีจะไปเปิดบูธนะคะเริ่มนัดแรกก็คือลุยซ่าเมืองลาฟาเยตนะคะลุยซ่าเมืองลาฟาเยตต้องขออภัยสำหรับคนที่ทักทายมานะคะเราไม่ได้อ่านข้อความหรือว่าไม่ได้พูดคุยกับท่านนะคะแต่ว่าก็ต้องข
ขอบพระคุณมากมากตอนท้ายรายการตอนท้ายรายการของเราตอนนี้แล้วก็ส่วนลุยซาน่านะคะ Good Friday เด้อพี่น้องเด้อบอกพี่น้องไปแมมทีวีจะไลฟ์สดเป็นบางตอนเด้อขอเชิญเด้อพี่น้องชาวลาวชาวไทยทั้งหลายเอามาตรงนี้อยู่เอามาตรงนี้ลุยซาน่าต่างหลัดเนาะอยู่ลุยซาน่าเนาะขอน้อยเนาะถ้าจะพบคุณน้องแมมเนาะก็ขอเชิญเด้อเพิ่นจะไปอันน่ะเปิดบูธอยู่แถวนั้นเนาะคนน้อยขอเชิญอุดหนุนได้เนาะคนน้อยเนาะโดยเฉพาะเป็นเรื่องแป้งเด้อคนน้อยอุ้ยหน้านี่นิ่มหลายแป้งดาราค่ะแป้งโดยแป้งดาราว่าสั่นอยู่ใส่น้อนี่น้อนี่มันจะไปให้คําแนะนําเพิ่นว่าเป็นแป้งดาราเด้อนี่เด้อแล้วก็อันน่ะน้องแมมจะไปแนะนําเกี่ยวกับเรื่องแป้งนี่เนาะคนน้อยเนาะแม่นไผสนใจก็เชิญติดต่อน้องแมมได้เนาะคนน้อยเนาะคันผู้เรียนมากงามจะเฝ้านอนแล้วจะมันจะเอานางแบบคนนี้แมนแล้วแมนแล้วพี่เก้าผมแบบต้องยีโดยโดยโดยจะมาให้ดูพิเศษโดยโดยปีใหม่นี่เพิ่นบอกว่าอุ้ยเพิ่นมีของดีๆไปฝากพี่น้องลาวพี่น้องไทยเฮาพยายามบอกกันเด้อขอน้อยเด้อขอเชิญเมื่อทุกคนเนาะขอน้อยเนาะดีแท้ๆอันนี้มันเป็นของสมุนไพรเนาะขอน้อยเนาะ18 19เอโปยูฟลอริดาท้ายเดือนอยู่เท็กซัสเด้อเดี๋ยวมา18 19แมนยูฟลอริดาเนาะขอน้อยเนาะพี่น้องลาวพี่น้องไทยยูฟลอริดาเด้อขอน้อยเด้ออันนี้แป้งดาราเนาะขอน้อยเนาะอ้าวน้องเดี๋ยวมาตรงนี้หยิบมาในน้ำเพิ่นใหม่เนาะโอ้เกี่ยวกับแม่นไผสนใจเกี่ยวกับเรื่องแป้งดาราเนาะคุณน้อยเนาะคันสิบ่เรื่องอันน่ะเป็นแป้งที่ว่าอันน่ะเพิ่นเฮ็ดแบบเกี่ยวกับธรรมชาติถ้าผู้ใดใส่แล้วจะผิวพรรณนี่นะแบบว่านุ่มขึ้นโดยบ่ได้นึกบ่ได้คิดบ่ได้ฝันเลยเนาะขอน้อยเนาะแป้งนี่เป็นที่ว่าคันถึกน้ำแล้วก็บ่เปียกเลยได้ขอน้อยนั่นแหละจังซั่นจังว่าจึงมีของดีๆมาฝากพี่น้องลาวพี่น้องไทยเนาะขอน้อยเนาะค่ะเอาอันนี้อยากขอให้คุณพี่สมัยในน้ำต่อเนาะคนนั้นเนาะคงสิละเอียดก่อนคนน้อยเด้ท่านสิเบาละเพราะว่าเพิ่นนี่สวยสดงดงามตั้งแต่ใดมาแล้วเพิ่นเรื่องแต่งหน้าแต่งตานี่แปลว่ามอบให้เพิ่นเลยเนาะคนน้อยเนาะแนะนำเนาะคนน้อยโอ้บ่เป็นหยังตอนนี้อันญาติพี่น้องเจ้าอยู่เมืองลาวโดยกำลังเบิ่งเจ้าดูอยู่โดยเพิ่นบอกว่าเจ้าว่าม่วนเว้ามากขนาดโอ้ยเว้าลาวก็ได้คุณหน่อยเป็นจังใดมาเที่ยวอันคนสมัยนั้นนะส่วนหลายเพิ่นมักเว้าว่าแบบนี้แหละว่าตลกกันนั่นนะมาเยี่ยมสถานีเพิ่นเป็นจังใดโอ้ยมีความสุขหลายจนลืมบ้านเลยจะไปเที่ยวใดมาบ้างลงอันเล่านางรถไฟเมื่อกี้อันชั่วโมง4-5ชั่วโมงพุ่นแล้วเจ้าแต่เพชรน่ะเจ้าตีตัวนอนมาบ่โดยเพชรนั่นน่ะหาก็มาแต่ลาวฮู้บ่พี่สมัยบอกว่าโอ้ยอันพี่เพชรเด้ไปเที่ยวด้วยกันมั้ยเพิ่นว่าแหละอันโอ้ยพี่ยังนอนยังไม่ทันตื่นว่าซั่นเด้คุณพี่สมัยจะพาไปเที่ยวไหนเนาะนี่เนาะว่าซั่นเด้เพชรบอกว่าโอ้ยคุณพี่สมัยไปไหนเพชรไปด้วยอันนี้ป่าตั้งกูนั่นนะก็จะว่าเอื้อยเอื้อยโดยเพิ่นที่สาธิตเอาคุยไปโลดก่อนสิผมคุยเพิ่นสิเฮ็ดผมโดยอันเราพ่อเล่าลงมาจากรถไฟแล้วเพิ่นพาเล่าไปไหนต่อเอื้อยโอ้ยเมืองเพชรจะสาธิตอันนี้เดี๋ยวก่อนลงจากรถไฟแล้วไปไหนลงจากรถไฟแล้วไปไหนจำได้แล้วลงไปแล้วเลี้ยวเพิ่นพาไปเยี่ยมวัดไงไปทำบุญเพิ่นพาไปกินข้าววัดฟรีก่อนโน่นเพิ่นบอกว่าไปทำบุญอยู่แม่บาลีว่าถึงแม่บาลีมึงไปใส่แม่บาลีเพิ่นบอกว่าแล้วไปเจอแม่บาลีว่าขอเชิญโดยขอเชิญไปรวมรับประทานอาหารวันศุกร์เด้อว่าซั่นบาดนี่แม่วาลีว่ามาโลดมากินข้าวเดียวนี่ก่อนลูกเอ้ยว่าซั่นแม่มีข้าวโอ้ยเผ็ดอยู่ซันดิโก้เผ็ดก็กินข้าววัดอยู่แล้วว่าซั่นมานี่ยังเจอกินข้าววัดอีกโอ้ยจะแม่นมีบุ
ุ่นเนาะคนเขาน่ะนะเพียงอย่างก็เพิ่นก็ว่าต่างคนต่างว่ารวยนะสุดท้ายภาษีภาพไปเรียนเขาอยู่บ้านโอ้ยแม่นแล้วแม่นนั่นแหละ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 แต่สุดท้ายแล้วก็เลยเดี๋ยวๆๆอาจารย์แบบเพิ่นจะสาธิตวิธีการเฮ็ดผมอันงามๆอันนี้ตอนนี้กันคนบ่แก้มเด้อเดี๋ยวเบิ่งตัวนี้ก็นี่ล่ะพอละมาดูนะนี่น่ะหมอนตัวนี้ที่ว่าแม่มจะไปออกบูธแต่ละรัฐให้เบิ่งก็คือหมอนตัวเนี้ยขยับมานี่นี่บ่แค่นั้นได้ละหมอนเห็นบ่นี่เด้อไปดูพร้อมกันนะจ๊ะทุกคนนี่คือหมอนเนี่ยเราใส่ตรงนี้ติด3จุกไว้เนี่ยติดให้มันแล้วก็บ่ต้องเฮ็ดย่างนี่น่ะจะไปอีกเจ้าก็คันเจ้ามักอันมีผมปิดหน้าตอนนี้โค้ดเราใส่ชุดญี่ปุ่นแม่มสิเฮ็ดเป็นแบบนี้ขึ้นไปง่ายบ่เห็นบ่เนาะโอ้เห็นบ่แค่เนี้ย3นาทีก็สวยได้ละเห็นบ่ก็ไปซื้อแนวหนีบมาแนวหนีบมาแนวหนีบมาคือแนวหนีบซื่อๆนี่ละเนาะเห็นบ่หยิบซอยกันถ้าเกิดแฟนคลับอยู่ต่างรัฐอย่าได้เป็นรู้อินบ็อกซ์ของแม่มมาเด้อสามารถชาร์จเป็นเอามาคะกันเป็นสีน้ำตาลสีทองสีหยังได้เบิดเด้อมีหลายสีเนาะพี่น้องลาวพี่น้องไทยเนาะเพิ่นบอกว่าถ้าใครต้องการอันหมอนอันที่ว่าห้องผมนี่นั่นนะเพิ่นมีเพิ่นมีครบสีเลยว่าซั่นขอเชิญติดต่อน้องแมมเนาะขอหน่อยเนาะก็ไปใกล้ๆด้วยนะถึงผมขาวสวยได้ด้วยค่ะแล้วดินี่สำหรับคนสูงวัย2นาที2นาที2นาทีแค่2นาทีเจ้าว่ากันแป๊บนี้เนี่ยนินทาคนยังบ่ฮอดแล้วก็แล้วก็ล่ะเนี่ยคือแม่บ่ห่วงดอกอยากให้งามใช้เป็นดาราก็แม่นแล้วหันหลังอีกทีนึงโอ้คืองามอาริกาโตแล้วตอนนี้สมมติเราอยากก้าวผมเป็นงานดองหั่นนะก้าวผมที่นี่อันนี้สเต็ปแรกก้าวผมเด้อพ่อแม่พี่น้องเขาเป็นแล้วก็ใช้สเปรย์แต่บัดนี้ถ้าใช้ที่2ค่ะนะซื้ออีกหน่วยนึงซื้ออีกหน่วยนึงหน้าหน้าตามันเป็นจังซี่เด้อพ่อแม่พี่น้องถ้ามักสวยมักงามต้องพยายามเบิ่งอย่าเปลี่ยนช่องดูดีมีสไตล์แต่ดูดีมีสไตล์ที่นี่มีช่องไปใส่ด้วยจ้ะมาป่นเอาวิชาความเข้าไปเบิ่งเราเต็มใจค่ะแต่ว่าน้องแมมเนี่ยแหนมเบิ่งมือได้ก็มีแต่20อยากได้เราไปทั้งสถานีเลยป่ะแบบกับทั้งสถานีแล้วไปได้หันหลังมานี่ไงคุณพี่สมัยเนี่ยอันใดก็ดีๆเบิร์ดของเพิ่นมาโฆษณานั่นน่ะนี่เบิ่งเด้อเบิ่งเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเด้อทํามักสวยคือไม่ต้องไปยีเลยค่ะอย่างเพราะว่าผมเนี่ยนางแบบเรานี่ทําผมมาสวยแล้วบ่ต้องยีสีธรรมชาติบ่ต้องง้อสร้างยอมไม่กล้าเขาต้องอะพอยเมนต์เนาะนี่แล้วก็ใส่หมอนเนี่ยจริงๆแล้วมันตอนนี้ถ้าสั่งแล้วมันจะเอาผมงอกให้แต่นี้ไม่เป็นไรอันนี้แค่ลําลองให้ดูเนี่ยง่ายไหมติดเนี่ยไม่ห่วงแล้วค่ะความสวยนะขอบใจที่น้องสาวน้อยอยู่เมืองฟลอริดาเพิ่นก็ไปร้านสวยๆไปเบิ่งแล้วก็บอกว่าพี่แมมเอาให้น้องแน่โหลนึงเพิ่นเอาค่าสีเนี่ยการดูดีงามครบสีเลยงามหลายเพิ่นมีครบสีเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องลาวพี่น้องไทยโดยนี่ไงอันนี้นี่น่ะคือมันง่ายทำทำด้วยตัวเองก็ได้แล้วทีนี้ก็สำคัญนะเห็นไหมเนี่ยเราหมอนใส่2หน่วยทีนี้จะหันมาทางนี้เนาะเพื่อจะตลบไปเหมือนกล้วยหอมน่ะน้องพี่จะไหมเห็นไหมเนี่ยเราก็จะทำเข็มนี้ที่จะไม่ยีผมเลยเห็นไหมหวีแค่เนี้ยเห็นไหมเห็นไหมหวีมาเห็นบ้างดูเด้อดูเด้อเดือนหน้าสิได้งามทุกหูทุกคนเห็นไหมเบิ่งเด้อจ้าวันนี้ผมมันสามารถดันได้เพราะมันเป็นหมอนเนี่ยแต่ผมเขาสั้นแล้วก็ดึงให้มันตึงๆได้โอเคแล้วก็ยัดลงไปตรงเนี้ยเห็นไหมเห็นว่าจ้าโอ้งามหลายเด้อเขาก็ไปหากิ๊บมาแบบนี้ถ้ามันเหลือผมเราสั้นเขาก็ยัดกระไปเอาลูกน้อยกว่านี้ก็ได้แต่ว่าอันนี้ทำยืนทำน้องไม่ถนัดเท่าไหร่ก็เอาแค่คร่าวๆอันนี้ไม่ฉีดสเปรย์เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะได้สวยๆยังไม่ฉีดอันนี้แค่ลำลองให้ดูบันนี้ที่เหลือนี่เราก็เอายัดๆกันมาแล้วก็พี่ผมขึ้นไปนี่สินะถ้าเรามีกิบงามๆแล้วก็ติดกิบนิดนึงเหมือนบ่ตรงนี้เดี๋ยวอย่าปากเอ้านี่มีของเซอร์ไพรส์เบิ่งต่อไปคือถ้าเราทำเองไม่ถึงขนาดเรียบ 100% ก็โอเคนะถือว่าดีกว่าเราไปเข้าร้านอันนี้คร่าวๆให้ดูพิเศษเห็นไหมเนี่ยคือเคล็ดไม่ลับแล้วก็ดึงไปแต่มันไม่ฉีดสเปรย์นะอันนี้แค่โชว์เพราะว่าเดี๋ยวผมก็เพิ่งทำสวยแล้วเราก็ดอกไม้อยู่แถวนี้แหละ
เตียบดอกไม้หน้าบ้านมาใส่เอามาปิดบังตรงที่สวยเนี่ยเราก็จะสวยแล้วค่ะเห็นไหมแบ่งได้แบ่งได้งานบอหมูเจ้าสวยบอนี่นี่มันไม่ฉีดสเปรย์แล้วนะเห็นไหมไปไหนเนี่ยเข้าไปใกล้ๆหน่อยสิสวยไหมคะหันหลังหันหลังให้ช้าๆช้าๆอาริกาโตอาริกาโตเข้าท่านะเนี่ยท่าไหมคะอันนี้มอโตถ้าเข้าท่ากดหัวใจรัวๆหน่อยเด้ออยากเวลาสั่งสั่งไปโหลแล้วแม่จะส่งไปให้นะคะสนใจก็จองก่อนนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยปีนี้ใครไม่สวยให้มันรู้ไปใช่อยากสวยแม่รำไม่รวยก็ขอให้สวยได้ก่อนมันบอกพี่น้องรายการนี้มีสไตล์ของอาจารย์แม่สุดยอดนะคะสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยอันนี้กระตุกอันนี้กระตุกยอดเลยค่ะทีนี้สวยอยากรวยกันทีนี้เพลงเพลงที่เราจะมอบให้เนี่ยก็คือเพลง Happy Birthday ของพี่ก้อสถาพิธกิจระหว่างนี้จะให้น้องเนี่ยช่วยถ่ายรูปอินโนโตไว้ก่อนเพราะว่าตอนที่จะร้องเพลงเบิร์ธเดย์เราจะเต้นแล้วก็ให้คุณเนี่ยแกะผมออก คือการทำแบบนี้เพื่อแชร์ว่าผมก้าวของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นนั่งยีแต่เรามาจากงานแต่งงานแล้วเราจะนอนแล้วใช่ไหมใช่ค่ะถ่ายรูปกันก่อนไว้แล้วจะให้คุณหน่อยเนี่ยรื้อผมออกเอาหมอนออกแล้วกระจายผมทรงเราก็จะได้สวยเหมือนเดิมปกติถ้าเราก้าวผมแล้วเราไปยีใช่ไหมน้องพี่สมัยมันก็จะเป็นกระเจิงกระเจิงเจ็บถ่ายรูปเก็บไว้นะคะแล้วเราจะมาร่วมสนุกนะคะเพลงทิ้งรายการให้พี่ก้อยแล้วก็พี่ก้อยจะไม่ได้ถ่ายกับเพื่อนๆถ่ายไว้ไปเลยเข้ามาพี่เดี๋ยวเห็นไหมคุณผู้ชมคะนี่เป็นรายการสดไลฟ์สดแล้วก็แบ่งปันความสวยงามนะคะตั้งเวลาไว้ตั้งเวลาไว้จะบังไว้ตรงนี้คือจะทำให้รู้ว่าเราก้าวผมไม่ต้องยีแล้วเรากลับมาจากปาร์ตี้ผมแล้วก็ยังพรุ่งนี้เช้าไปทำงานได้อีกเคยเป็นไหมที่ตั้งเวลาให้พี่หน่อยเอากี่นาทีดีไม่ตั้งถ่ายรูปนะจะวางแล้วถ่ายตั้งเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะเล่นกลให้ดูว่าแค่เพลงเดียวแขนเราคนนี้ยังกลับมาเป็นทรงเหมือนเดิมจะไม่มีการตัดนะคะเป็นการให้ชมเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องก้าวผมนะคะถามแหม่มได้นะคะแล้วก็ไปเจอกันตามที่เมื่อกี้นี้บอกไปแล้วบอกเอ้ยว่าเมื่อนั้นเมื่อนี้อยู่ใสบอกแล้วมันบ่ตั้งเวลาเด้อไอ้เอ้ยตั้งแล้วบ่ยังบ่ได้ตั้งเด้นี่เดี๋ยวตั้งให้3นาทีจังได๋ก็ถ้าผู้ใดบ่ได้3นาทีเรากดวิดีโอเลยบ่นี่บ่ถ่ายรูปมาขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้อแม่ป้าว่าสู้เฮ็ดหยังเนาะนี่เอาตามนั้นนะก็คือว่าเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมนะคะตอนที่แหม่มจะอันนี้ให้ไปดูซอยมุกก่อนนะคะแล้วก็เรามีน้องช่วยนะคะค่ะอยู่กระเป๋าสีทองเหมือนอยู่ไหนฮะอยู่นี่จ้ะซอยมุกนะคะบัตรราคา20เหรียญนะคะขออนุญาตบอกกล่าวเล่าสิทธิ์แต่ไม่ใช่เส้นนี้นะเส้นคล้ายๆนี้อ่ะให้ดูนี่ก่อนนะคะน้องพี่สมัยพี่รบกวนเนี่ยเอาให้ดูแบบนี้ก่อนนะค่ะอธิบายนิดนึง20ดอลลาร์ค่ะพี่สมัยเก็บไว้เผื่อโชคดีนะเนี่ยขออนุญาตนิดนึงสร้อยเส้นนี้เนี่ยเราจะจับฉลากวันที่สงกรานต์นะคะเนื่องจากแม่มมีแต่ไปทำภารกิจไม่มีโอกาสได้ไปจำหน่ายนะคะแม่มก็เลยไม่มีเวลาเลยก็ต้องอันนี้เอื้อยแก้วเนาะจากจอร์เจียเพราะว่าน้องแม่มเอ้ยว่าสั้นอันนี้อย่าเพิ่งแก้นะแป๊บนึงประกาศให้พี่นิดนึงบัตร20เหรียญค่ะสำหรับสร้อยเส้นนี้นะคะราคาบัตรก็20เหรียญค่ะตอนนี้ท่านผู้ชมกำลังคิดว่าเรากำลังจะทำอะไรกันอยู่นะคะไม่บอกปล่อยให้งงไม่บอกปล่อยให้งงเดี๋ยวใครที่สนใจใครที่ซื้อสร้อยนี้อ่ะแหม่มจำได้อดใจรอเด้อเพราะว่าแหม่มจะจัดรายการปิดไฟได้นะค่ะปิดไฟตรงนั้นเลยค่ะแหม่มจัดรายการเราจะทำเซอร์ไพรส์พี่ก้อยพร้อมหรือยังพี่ก้อยพร้อมหรือยังจ้าปิดไฟตรงนี้ด้วยค่ะนี่นะคะสีแดงๆปิดเลยแบบนั่นแหละพร้อมหรือยังพี่ก้อยพร้อมหรือยังคะพี่ก้อยเดี๋ยวพึ่งนะพร้อมหรือยังคะพี่ก้อยพร้อมแล้วชมนี่บอกแล้วตอนนี้ญี่ปุ่นกำลังจะรื้อผมระหว่างที่เรา
จะร้องเพลง Happy Birthday ลือผมไปแล้วก็สยายผมเป็นเซ็กซี่พี่ก้อยจ๋าเนื่องจากวันเกิดพี่สาวเราเรา 3-4 คนจะไปร่วมเลยจ้ะ Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you มาดูสาวญี่ปุ่นแก้ผมนะคะตำเจแล้วก็เตรียมขนมไว้รอท่าพวกเราทุกๆคนนะคะขอบคุณล่วงหน้าด้วยที่เชิญนะคะบอกหาแม่วาลีโดยสบายดีแม่วาลีเนาะเมื่ออื่นคงจะได้เจอกับแม่วาลีเนาะขอขอบใจล่วงหน้าเด้อขอให้แม่วาลีบุญใดที่แม่วาลีสร้างมาขอเป็นของท่านแก้วท่านทิพย์ของแม่เนาะเป็นห้องโพห้องไซให้ลูกให้เต้าเนาะอยู่ดีมีแห้งสุขกายสุขใจหายจากพญานโลคาขอบใจพรุ่งนี้เจอกันนะคะคุณแม่วาลีนะคะเจอกันพรุ่งนี้นะคะขอบพระคุณค่ะ
ส่วนแม่ก็ไม่เคยเจอกันนะแม่เล่าวันที่29จะไปงานบัตรเดย์ของลูกชายของน้องก้อยนะคะแล้วก็จะไปที่วัดไทยศรีสุดาด้วยนะคะก็ยังไงเจอกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามขอบใจไลน์เด้อกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากความคิดถึงหาพี่ๆเพื่อนๆที่ลาสเวกัสทุกขั้นทุกคนเลยเนาะเราจะได้เจอกันเลิฟยูนะคะเดี๋ยวเราจะลาด้วยเพลงเนี้ยลูกสาวแม่นี่ลูกสาวแม่อวารีไปดีสิทุกคน yeah. นี่ก็เลยสวยคนมันเลยเรียกักเลิกเจอดอกไม้มันไม่ไกลต้นมันไม่ไกลต้นจบไม่ต้นลูกสาวแม่อวารีขอบคุณน้องผู้สมัยนะคะจากเทนเดอร์ขอบคุณเอฟกับเพื่อนน้องหน่อยนะคะอย่าสะท้อนอย่าสะท้อนไปมาเลยค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมจะพาผมมาไปยะโสธรนะคะไปดูพี่หม่ำที่ยะโสธรกันเด้อพ่อแม่พี่น้องหมู่เฮาลูกสาวแม่มาลีเป็นจังสีทุกคนลูกสาวแม่มาลีเป็นจังสีทุกคนกุ๊ดไนท์ค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวนะคะขอบคุณพี่ยูด้วยค่ะ